มาพลิกดูรัฐธรรมนูญปัจจุบันกับการยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ไต่สวนกรณีที่ก้าวไกลไปเสนอแก้ไขมาตรา112เข้าข่ายล้มล้างการปกครองมาตรา49ม,มาตรานี้เขาบัญญัติเอาไว้แบบนี้ครับบุคคลจะใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้ผู้ใดทราบว่ามีการกระทำตามวรรคหนึ่งย่อมมีสิทธิ์ร้องต่ออัยการสูงสุด เพื่อร้องขอให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทําดังกล่าวได้ในกรณีที่อายการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับดําเนินการตามที่ร้องขอหรือไม่ดําเนินการภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการร้องขอผู้ร้องขอจะยื่นคําร้องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญก็ได้หากพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา4 9วรรคสองนะครับจะพบแบบนี้ว่าขั้นตอนการยื่นคำร้องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนี้ต้องผะต้องร้องผ่าน อายการสูงสุดเท่านั้นแต่ถ้าหากอายการสูงสุดมีคําสั่งไม่รับเรื่องหรือไม่ดําเนินการภายใน15วันทีนี้แหละผู้ร้องสามารถจะมายื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้ <Yeah. S 1> และนี่คือเหตุผลที่สารรับเรื่องแล้วได้มีมติถามไปที่อายการสูงสุดก่อนซิว่าเขาดําเนินการเรื่องนี้ถึงไหนอย่างไร mm hmm. เป็นไปตามขั้นตอนที่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญ mm hmm. ซึ่งันเี้ทางทีมโคศกอายการสูงสุดเนี่ย mm hmm. ก็บอกแล้วว่าก็รับไปแล้วเพียง mm hmm. แต่ว่าอยู่ระหว่าง การตั้งคณะทำงานขอเอกสารจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมันคงจะยังบอกไม่ได้ว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้ขอทำงานหน่อยนึงใช่ดูเหมือนว่า15วันในมุมของอายการกับมุมของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะตีความวิธีการทำงานไม่เหมือนกันว่าดีแบบนี้คือรับหรือไม่รับแต่อายการบอกตั้งคณะทางานเอาไว้แล้วทีนี้บทบัญญัติลักษณะนี้เนี่ยที่จริงเคยมีมาแล้วตั้งแต่รัฐธรรมนูนปี50นะครับอยู่ในมาตรา68 ตอนนั้นจําได้ใช่ไหมถ้อยคํามันค่อนข้างกํากวมว่าถ้ายื่นผ่านอายการสูงสุดแล้วอายการไม่ดําเนินการหรือมีคําสั่งไม่รับเนี่ยสามารถยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้หรือไม่หรือยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยไม่ผ่านอายการสูงสุดเลยได้หรือไม่คือข่ามาศาลเลย oh. สุดท้ายศาลต้องตีความทําให้เกิดการกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางพอปี60เลยม,มาเขียนใหม่ให้ชัดเลย <c oughs> ปรับถ้อยคําว่า เนี่ยถ้าอายการไม่รับหรือไม่ดําเนินการภายใน15วันนะยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญได้ oh. คําร้องที่ถูกยื่นตามบทบัญญัติมาตรา49ของรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ร,รังสิต1ิสิงหาคมปี63 มีการประสัยของคุณรุง้งปนัสยาประเด็นข้อเรียกร้อง10ข้อเพื่อปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในเดือนพฤศจิกายนปี64ว่าเป็นการกระทําที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองในคำวินิจฉัยเนี่ยมีการขยายความเรื่องการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา6ว่าอาจจะเข้าข่ายด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันตรายต่อสถาบันหลักของชาติ ฉะนั้นคำร้องล่าสุดในเดือนมิถุนายนปี66ที่ขอให้สารมิทิจฉัยว่าการเสนอแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้ไกลเนี่ยเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ประเด็นนี้มองข้ามไม่ได้เหมือนกัน uh huh. ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อตัวพรรค9ก้าไกลหรือเปล่าเพราะมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้จะเปิดสภาใกล้จะเลือกประธานใกล้จะเลือกนายกรัฐมนตรี อ๋อจะบอกว่ามันก็สุ่มเสี่ยงพอค,ควรเหมือนกันใช่ไหมคะสำหรับบุคคลนะคะที่ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญน,นี่ขยายความผู้ชมได้ดูตรงนี้หน่อยนะคะ เขาเป็นคนที่ยื่นคำร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยปมพักเก้าไกลเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พบว่าคือคุณทีรยุทธ์สุวรรณเกศรอดีตทนายของพระพุทธอิสระคุณทีรยุทธ์เนี่ยไม่ใช่หน้าใหม่นะในแวดวงยื่นคำร้องในเรื่องลักษณะแบบนี้นะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะยื่นคำร้องต่อกก,ะกะตให้ไต่สวนยุบพ,พักเก้าไกล ฐานเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีการได้กร้องหลักฐานและพฤติการของพรรคก้าวไกลนะคะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแบบละเอียดเลยบรรยายเป็นเอกสารออกมาได้เจ็ดหน้าเป้าหมายก็คือให้กะกะตเนี่ยยื่นคำร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญและให้สารสแสวงหาพยานหลักฐานเหล่านี้มาประกอบการพิจารณานอกเหนือไปจากนั้นย้อนกลับไปอีกค่ะ คุณทีรยุทธ์เนี่ยคือบุคคลที่เคยยื่นยุบพักไทยรักษาชาติก่อนการเลือกตั้งปี62แล้วก็ทําให้ภูมิทัศน์การเมืองเปลี่ยนไปเลยส่งผลให้พักเพื่อไทยนะคะสุดท้ายได้สสตอนนั้นเนี่ยแค่136คนเป็นสสเขตทั้งหมด ไม่ได้ปาร์ตี้ลิสต์เลยปาร์ตี้ลิสต์เป็นศูนย์ก็ทํามาแล้วแล้วก็เปิดทางให้พลังประชารัฐซึ่งเป็นทักอันดับ2ชิงจัดตั้งรัฐบาลได้สาเร็จส่งผลให้พลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีค,รคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะอะนี่เกมนี้อยู่ในมือ,อของอายการสูงสุดหรือศาลร,รัฐธรรมนูญ